ผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับไว้ค่ะและอาจารย์หัตถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมซะแล้วท่านผู้ชมหนูก็เป็นท่านผู้ชมด้วยเลยชมก็มาจำแหมวเพราะว่าวันนี้เราเจอนะฮะปั่นจักรยานกันทั่วทิศทั่วไทยเลยครับเขาบอกว่าขบวนเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามนะคะแต่ว่าไม่เชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนภูมิใจบางท่านได้ร่วมปั่นในขบวนเองก็ตามหรือว่าท่านที่รับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกคนรู้สึกนะถึงความภูมิใจและความสามัคคีของคนในชาติด้วยถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยนะครับใครที่ได้มีโอกาสนะไปร่วมขบวน Back for Dad กันส่ง SMS มาบอกเล่ากันบ้างก็ได้นะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการกลับบ้านนะหรืออยู่ในเครื่องของขบวนกันอยู่ฉะนั้นนะใครที่ได้มีโอกาสไปนะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันว่าท่านไหนที่ไม่ได้ไปชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้วมาชมกันต่อกับรายการของเราเรื่องราวดีๆแล้วรวมไปถึงรอยิ้มจากครูหัตถาเองจะได้คลายเหนื่อยนะฮะแล้วก็จะได้สร้างคุณงามความดีต่อไปนะฮะเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีต้องทำทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอคิดดีทำดีนะฮะดูแลพื้นที่แผ่นดินไทยให้นะฮะด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเริ่มต้นจากครอบครัวท่านก่อนแล้วก็เผื่อแผ่ให้สังคมนี่แหละฮะคือการให้ที่แท้จริงครับครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ภูมิใจนะว่าเราคือคนไทยอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่รอคอยนั้นนับวันนี่วันที่11แล้วอีกไม่กี่วันเองเราจะได้มีโอกาสเจอกันกับอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพต้องย้ำทุกครั้งที่เจอกันค่ะเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะปิดรับแล้วเพราะเดี๋ยวครบปุ๊บก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆฉะนั้นตอนนี้ยังมีพื้นที่ยังมีเวลาอยู่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะครั้งนี้พิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะทั้งกสิณน้ำกสิณไฟรวมไปถึงการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์ด้วยเป็นครั้งแรกที่อาจารย์บอกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เนี่ยส่งท้ายปีเก่ากันเวลาเปิดรับปีใหม่เนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามารวมไปถึงเรื่องราวที่พิเศษสุดๆนั่นคือนะเรื่องของการวิเคราะห์12ปีนักกษัตริย์ของปีหน้าใช่เลยครับต้องมั่วครับ oh, เป็นอย่างไรบ้างหายไหนไม่ได้นะหาได้ที่นี่คืองานนี้งานเดียวเท่านั้นรวมไปถึงใครลงทะเบียนก็จะได้รับนะคะ VCD กสิณไฟรวมไปถึงนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดด้วยนะเป็นสิริมงคลกันนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เจอกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าอุ่นเครื่องก่อนดีกว่าเนาะพูดถึงในเรื่องของกสิณไฟจริงๆนอกจากกสิณไฟที่เราเองนี่เป็นคฤหัสถ์นะได้มีโอกาสได้ฝึกแล้วปฏิบัติกันแล้วทางของทางพุทธศาสนาเองก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็ดูแลนะฮะไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยพลาดเลยครับเขาเรียกเป็นการบรรยายใช่ไหมคะบรรยายเตโชกสิณพิธีกรรับเชิญนะครับค่ะนะที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยวันที่6ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นการบรรยายเตโชกสิณในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะคะวัดอรุณธรรมเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีโอ้โหอยากเห็นภาพเลยครับเพราะเป็นภาพที่ตราตรึงของพวกเราตลอดนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับแรงใจสาธารณปฏิบัติครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยจะเดินวิปัสสนาเนี่ยจริงจริงถูกต้องไม่เป็นสมาธินะฮะทีนี้เนี่ยนิติธรยกเติบเลวีแล้วก็ถ้าด็อกเตอร์อยู่ไหนเล่นหนักเหมือนด็อกเตอร์ยกมืออยู่ใกล้ๆนี่นะระดับปริญญาเอกอาจารย์นะเอาให้บรรลุให้ได้วันนี้เต้นมากการจัดรายการจอทีวีเพราะว่าตื่นเต้นจนต้องใส่เสื้อตัวเก่าเลยครับเสื้อตัวนี้นะฮะในครั้งก่อนที่รอบปีที่แล้วได้สอนเรื่องของกสิณไฟนะครับขออนุญาตใช้เปลี่ยนครับนะฮะเป็นการสนทนาธรรมก็ความสอนเนี่ยนะสูงมากครับผมว่าท่านเป็นพระซึ่งผมเองเป็นโยมธรรมดาเป็นเพียงแค่ผู้ดีผมที่จะคอยขอผ้าเหลืองของพระพรอตเตอร์ท่านนายตำรวจแล้วก็นายทหารทุกท่านเลยนะครับฉะนั้นแล้วขออนุญาตใช้คำว่าสนทนาธรรมดีกว่าครับเพราะว่าจะผิดถูกก็ตามนะผมต้องขออนุญาตท่านก่อนผมเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีหัวใจพระนี่ครับอยากจะดูแลลูกธรรมดาแล้วก็อยากจะต่อยอดครับให้สำเร็จด้วยจิตด้วยใจกรรมฐานสมาธิมีเยอะครับแล้วสอนให้คนโดยไม่ได้คิดจะทุกข์กับนางครับที่เรียนถึงฐานไว้ตรงที่ไปนั่งกรรมฐานสมาธิในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครับวันนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้เสร็จแล้วลบเย็นเป็นสูงอีกเชื่อครับว่าในชีวิตของผมเนี่ยนะครับได้ศึกษาธรรมอยู่ในถ้ำโดยที่มีครูบาอาจารย์คือครูบาแนะนำเป็นที่สามารถได้ศึกษามาพอผมศึกษาในถ้ำพุ่งเนี่ยแล้วมาดูกับสิ่งที่เป็นไปในสังคมสามารถได้เองคุณาทุกข์โกงสี่สิบห้าสามปีสี่สิบห้าและวิปัสสนาในกาย
ในกายวาจาได้ทุกขณะที่ปรารถนาคนและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะถูกเกิดแก่ข้าพเจ้าที่ออกกับที่นำเตโชกับที่นำตรงการขอปิดปลายตรงนี้เลยครับขอปิดปลายตรงนี้ที่เป็นเพียงแต่กำหนดองค์โพนาได้กับว่าเตโชกับที่นำพร้อมกับตั้งองค์โพนาในใจในจิตว่าเตโชกับที่นำเตโชกับที่นำเราว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราว่าพระเถระผู้เถระเนี่ยไปปฏิบัติเองนะว่าจะอยู่ในศาลาในวิหารบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าตบะแตกนะฮะแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าก็จะเป็นคารวะเป็นพระที่ได้แนะนำในวิชาจะปิดไฟนี้ยังไม่ดีไม่เจอนะครับเพียงแต่ให้รักกุศลในเรื่องของคารวะทำเตโชหายใจออกกับที่นั่งเตโชกัสสินังร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแน่นอนเมื่อนิ่งแล้วปุ๊บเนี่ยใช้องค์โพนาเก่าว่าหายใจเข้าเตโชโอกาสนิมิตเกิดขึ้นมาช่วงไหนดวงกสิณจะเกิดขึ้นมาบริเวณหน้าผากเรานะครับอันนี้คือฐานแรกของกสิณไปเลยที่เห็นก็เห็นง่ายมากครับถ้าองค์ที่ท่านได้ฟังได้พระเดชพระเจ้าได้ทำผมเป็นรายต้นแล้วและได้จำในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนิวินนะฮะจะเป็นกองกระสินกองกรรมฐานให้เกิดแล้วให้ภาวนาต่อว่าเตโชกับสินังเตโชกับสินังเนี่ยนะฮะบุญมากมายเลยนะฮะบุญต่อการปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วนะครับเป็นอารมณ์เป็นพระกรรมฐานที่เกิดขึ้นแล้วนะเพ่งกรรมฐานสมาธิตรงกลางเปลวไฟนั้นนะเปรียบเสมือนเรายิงธนูเข้าไปในการเปลวไฟนั้นสายตานะครับเราจับจ้องคือเราจะมองแบบไม่เอ็นตามองแบบมองสิ่งที่สบายตาสิ่งที่คือตัวตนเรามองดูกาสินังเตโชกาสินังเตโชกาสินังเบาสบายท่านเอกก็เพื่อนคือในส่วนใหญ่ดวงจิตเราอยู่ที่ไปหมดที่เป็นดวงไฟดวงเดียวเป็นดวงไฟที่เราลองเริ่มต้นกับดวงชีวิตนะฮะแล้วนำไปใช้ประโยชน์ให้กับชีวิตแอร์ที่ออกไปบ้านดื่มน้ำดื่มแก้วน้ำที่ท่านดื่มเนี่ยสามารถที่จะจำระล้างจิตใจจะออกแก้วจะเยือกเย็นขึ้นความร้อนความหนาวทั้งตัวมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะได้ปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็ได้นำไปใช้ในประโยชน์ที่จำวันด้วยเพื่อการใช้สภาวะดวงจิตมองเพ่งที่นำเปลวไฟให้เป็นอารมณ์มองตรงกลางด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาใช้คำว่าเตโชกับสินังเป็นวงรีนะหรือแม้แต่เล็กเท่าเข็มบุตรนะฮะกลมๆไม่ใหญ่มากเราพยายามจับอารมณ์นิ่งๆมองไปข้างหน้านะฮะถึงแม้เราจะคิดเรื่องอื่นก็ตามนะคิดถึงหน้าที่การงานในอดีตหรือแม้แต่ในชีวิตนะที่ปวดชีวิตนะปวดปวดเรื่องก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเป็นการเพ่งนิมิตที่ปรากฏเป็นดวงเพลินเป็นดวงเพลินนิมิตนี้นะจะทำให้นะเกิดอภิญญาจิตได้นะครับนี่คืออันนี้ของผลบุญเมื่อกระดับขนาดประสิทธิ์ที่เรามองเห็นเวลาพูดคุยหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรกลับมาเราจะหายใจแล้วเราเหนื่อยง่ายการใช้สภาวะอารมณ์ควบคุมเกินหน้าร่างกายอารมณ์หายใจให้มีความละเอียดทำอะไรก็ไร้ค่าค่าไม่นำแล้ววันนี้พระเดชพระเจ้านะฮะได้ทำตามที่หลวงปู่ตรัสทั้งเทพบดีในจังหวัดนี้ก็ตามรวมถึงคณะกรรมการวัดด้วยสิทธิ์สัญญาณุสิทธิ์ที่ได้รับรองทั้งนำน้ำบรรณะแม้แต่แผ่นวิจิตรีนะฮะหรือตำแหน่งกระดาษที่ผมได้มอบให้ท่านพร้อมออกพร้อมทั้งขอน้อมถวายเป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นบุญนี้จงทรงมีบังเกิดในกายของข้าพเจ้าเอาไปพบกันใหม่
สนใจอยู่กับเรื่องของเซโรโทนห้าตัวนี้ถึงแม้ว่าเราจะลาสิกขาไปแล้วก็สามารถนำไปเจริญได้สามารถสร้างสมาธิสร้างส่วนบาดฐานของการเจริญเอโลกสินหรือสินที่ออกอากาศเป็นบาดฐานของเรื่องของฤทธิ์ของอภิญญาครูบาอาจารย์สมัยก่อนหรือพระเกจิในคณาจารย์สมัยก่อนท่านก็เจริญเอโลกสินนะเพื่อให้อิทธิกำลังหรือแม้แต่การครูบาอาจารย์หรือพระคุณเจ้าก็จะเห็นบางทีมีการลุกอาพิเศษอะไรเนี้ยครูบาอาจารย์เกจิของท่านเนี่ยก็จะเจริญกสิทธิ์มาก่อนติดตามที่เขาถ่ายในที่ทีวีไว้นะต้องตามไปดูแล้วอะไรต่างในทราบด้วยเอาไปอีนั่งดีไหมนะพอเดี๋ยวมันถึงออกภาพแล้วมันเสียส่วนรวมครับนะอย่างนี้ดีกว่าที่เหนือนั่งปกติครับพิสูจน์ยาเสพติดเกี่ยวชาหลายอย่างก็ท่านจะประกอบพิธีบวงสรวงให้ด้วยนะผมเคยไปก่อนที่จะกวนเข้าที่ลูกหาโดมประกอบศาสนาพิธที่ตั้งใจไว้ในด้านพุทธศาสนาแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งเด็กทั้งประชาชนญาติโยมต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อน้อมถวายที่ที่มาจากหลายหน่วยงานได้มาขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวครั้งนี้ก็ตั้งใจให้พรบทตั้งที่ระเบิดตั้งใจสาพะโลกาวินิมอนโตสาพะสันตาโนเนโพโตจาตุวันภาวะตาเพียบรรยากาศนะน่าปิตินะน่าปราบปลื้มโดยเฉพาะถ้า
ท่านไปอยู่ณตรงนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวนะพระเดชพระคุณเจ้าท่านก็นะรับเรื่องของกสิณไปแล้วก็เอานำไปปฏิบัติ ด้วยนะครับเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็บางท่านที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมถวายน้ำปานะด้วยนะคะก็ใครที่นะได้ติดตามกันมาจะทราบว่านี่เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่อาจารย์ได้ไปบรรวิทยากรรับเชิญนะบรรยายในเรื่องของเตโชกสิณนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะแล้วก็วิเคราะห์เลขประชาชนกันว่า3ตัวท้ายนี้จะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลเลขประชาชน3ตัวท้ายนะแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606ไม่แน่ค่ะจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกันก็ได้นะคะตอนนี้มากันสักครู่ค่ะครับผม